ทำไมคุณถึงช่วยฉันคะเพราะฉันได้คุยกับยายนิ่มหลายเรื่องแล้วฉันรู้ว่านายชาติพยายามทำร้ายเธอมากกว่านั้นคุณรู้เรื่องคืนนั้นหรอฉันจะไม่ตัดสินการถูกทำร้ายไม่ได้ลดคุณค่าในตัวคนไม่ว่าเธอจะเคยผ่านอะไรมาฉันขอนับถือเธอในฐานะผู้หญิงด้วยกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณมิลินคำพูดของคุณมันมีค่ากับฉันมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าฉันจะเอาไปบอกใครค่ะฉันเชื่อคุณไหนๆคุณก็รู้เรื่องคืนนั้นแล้วฉันอยากจะเล่าถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าฉันอยากเล่าให้คุณฟังค่ะแม่เธอเข้ามาช่วยไว้ทันเหรอใช่ค่ะคุณดีใจกับฉันเหรอคะฉันก็แค่ยินดีกับเธอในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะที่เธอไม่ต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนั้นคุณมิลินคะฉันขอบคุณจริงๆนะคะที่ช่วยฉันนี่ไม่ต้องซาบซึ้งมากหรอกรู้ไว้เลยนะว่าที่ฉันช่วยเธอเพราะว่าแค่เห็นใจไม่ได้ยอมรับในตัวเธอฉันทราบค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าฉันจะใจอ่อนกับเธอง่ายๆครั้งนี้ฉันแค่ทำตามกติกาของบ้านฉันเราจะทำทุกทางไม่ให้คนอื่นทำร้ายเราแต่ถ้าครั้งหน้ามันเป็นเรื่องระหว่างเธอกับฉันในฐานะคู่แข่งเธอไม่รอดแบบคราวนี้แน่